ปิดเมนูใหม่ร้านป้าพรก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณจะทำเมนูใหม่แบบไหนไปชมกันครับมันจะเกี่ยวกับอะไรแม่มันเกี่ยวกับอะไรก็เกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวนี่แหละอ้าวก๋วยเตี๋ยวนะแล้วมีอะไรอีกมีอะไรมีหมูแดงหมูแดงอร่อยแล้วมีอะไรชื่อแล้วก็มีกากหมูแล้วเราเอากากหมูมาทำอะไรล่ะกากหมูเราก็มาทำอะไรที่เราอยากจะทำให้มันพิเศษเหรอพิเศษเอาละโอ้โหทำให้เป็นอะไรทำให้เป็นหมูแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกากหมูทำเป็นหมูแดงเอ๊ะทำได้ยังไงถ้าทำได้อะแม่เมนูใหม่นะใช่ดูเลยมาเฮ้ยฮะอย่างนี้เหรอใช่สวยงามมากนะเป็นก๋วยเตี๋ยวแหละใช่แต่ปกติเราจะมีเครื่องอะไรใช่ไหมครับปกติมีหมูแดงมีลูกชงลูกชิ้นไอ้นี่คืออะไรอ่ะกากหมูกากหมูฮะตรงนี้ไม่มีหมูแดงแต่มีกากหมูใช่แต่กากหมูกลายเป็นหมูแดงใช่ฉาบเครื่องหมูแดงให้โอ้เพราะว่าหมูแดงของแม่นี่เด็ดอยู่แล้วหอมหอมในความเป็นน้ำหมูแดงใช่ไหมครับใช่เพราะว่าคนชอบกากหมูมาขอกากหมูแม่ก็ให้เติมให้เติมให้คราวนี้เต็มชามเลยนะท่านผู้ชมดูนะก็จะมีเส้นมีอ๋อมีเครื่องด้วยเป็นแห้งใช่ทำแห้งแห้งเป็นแห้งมีถั่วมีอะไรหมดเลยนะแล้วเป็นต้มยำเหรอแม่ใช่เป็นแห้งยำเป็นแห้งยำแห้งยำแต่นี่กากหมูอย่างเดียวเลยนะเนี่ยใช่เราจะลองคนดูแล้วนะเป็นแห้งๆอย่างนี้เป็นแห้งๆอย่างนี้ไม่น่าเชื่อนะท่านผู้ชมครับแล้วก็จะเป็นเส้นกลางแบบนี้กากหมูตอนนี้กลายเป็นหมูแดงแล้วเออชาไปอย่างเงี้ยไม่มีที่ไหนในโลกนี้แน่นอนเลยแม่พรชิมแล้วนะเอาเลยเอาตรงกากหมูก่อนไหมกากหมูเลยฮะเคี้ยวไปเลยเคี้ยวดีกว่าเนาะโอ้โหด้วยความเป็นกากหมูอยู่ด้วยมันใช่ไหมแล้วก็หอมน้ำหมูแดงทีนี้น้ำหมูแดงเหมือนเคี้ยวหมูแดงแต่เป็นกากหมูฮะโอ้ยหอมอร่อยเลยแล้วมันเคลือบแบบทุกส่วนของกากหมูไปแล้วแล้วก็ผัดไปนะมันก็จะมีหวานหวานกรอบกรอบมีเมนูใหม่แล้วนะเป็นกากหมูกากหมูแดงคุณไม่ต้องโฆษณาหอมน้ำมีหอมเดี๋ยวได้อะไรนะไม่ต้องโฆษณาเยอะทำไมอ่ะเดี๋ยวทำไม่ไหวน้ำไส้ทำไม่ไหวจะทำไม่ไหวเริ่มกังวลแล้วครับแม่เมนูใหม่ใครไปก่อนได้ก่อนนะเอาแล้วตกลงเราจะเรียกเขาว่าอะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวแห้งกากหมูแดงทีนี้อย่าบอกมากนะเดี๋ยวหมดทำไม่ทันนะก๋วยเตี๋ยวแห้งกากหมูแดงเพราะกากหมูกลายเป็นหมูแดงไปแล้วไปสั่งดูเอามาร้านอยู่ตรงไหนชื่ออะไรนะโอ้ยซอสคูเกิลไปเลยไม่ต้องอธิบายชื่อร้านว่าป้าพรก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณอยุธยานะเจอเลยนะกี่โมงนะกี่โมงนะเอา3โมงแล้วกัน3โมงเช้าถึง3โมงเย็นถึง3โมงเย็นง่ายๆแต่2โมงคนก็ไปจอดรอแล้วแน่เห็นไหมถ้าไปชิมนะฮะแล้วก็ไปคุยกับป้าพรจะสนุกสนานอร่อยมากเมนูนี้อร่อยอร่อยมากอร่อยมากนี่คือทั้งหมดของร้านป้าพรก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณอยุธยานะครับก็จะได้เข้าสู่ทำเนียบร้านอร่อยมอบให้เลยว่าเป็นร้านอาหารระดับปัญญา5ดาวนะครับป้าพรก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณอยุธยามอบให้ครับขอบคุณมากเลยครับ